ซากเปลือกหอยนางรมที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดตามชายหาดและทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นขยะอันไร้ค่าในวันนี้มันกำลังกลายเป็นดั่งทองคำเมื่อมีคนหยิบนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเส้นได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชื่อว่าขนสัตว์ทะเลหรือซีวูสร้างมูลค่ามากถึงหลายร้อยล้านบาทต่อปีเราได้เอาโมลีเคิลที่ผ่านการเผาไหม้แล้วมาผสมกับเรา宝特瓶沙里面，然后这条沙就更加神奇。那个我们称之，因为它的特性很像羊毛，那又从海里面来的，所以我们把它称之为 sea wool。ชาวไต้หวันชื่นชอบหอยนางรมมากชาวประมงเก็บหอยนางรมได้ปีละประมาณ 200,000 ตันเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารความนิยมนี้ทำให้มีเปลือกหอยนางรมถูกทิ้งเกลื่อนปีละประมาณ 160,000 ตันสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเอ็ดดี้หวังจึงนำเปลือกหอยเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่าและช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปในตัวทุกวันนี้โรงงานของเขาใช้เปลือกหอย100ตันผลิตเส้นได้900ตันโดยเส้นได้ซีวูมักใช้ผลิตแบรนด์เสื้อผ้าที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้งและความยั่งยืนในยุโรปและสหรัฐสร้างรายได้ราว214ล้านบาทต่อปี牡蛎壳本身是低热传导的一个特性，它不吸热不散热。第二个部分呢，经过一些处理，那牡蛎壳它具有跟竹炭一样，就是它是一个多孔状的一个碳酸钙，那它可以消臭。หวังกล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากวัฒนธรรมการเลี้ยงหอยนางรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไต้หวัน我们台湾有那个养牡蛎，然后第二个部分呢，有人专门负责采收，第三个呢，有人负责专门洗壳，洗完壳之后呢，有人专门负责前处理，就是说烘干呐，还有煅烧之类的，这一个整条的产业链呢是海外没有的。